ณในคืนวันนั้นพกปืนเหรอฮะมีปืนครับมีปืนแล้วเขาอ้างว่าไม่ได้พกปืนอ่ะหมายถึงอยู่ในงานนี่พกปืนกันหมดเลยเหรอคะมีปืนมีปืนแล้วก็มีปืนแทบทุกคนนะครับมีปืนแทบทุกคนไปกันที่คดีกำนันนกค่ะคดีกำนันนกถ้าไล่เรียงสถานการณ์ข่าวกระทั่งถึงเช้าวันนี้นะมันเหลือแค่2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือหลักฐานมัดตัวกำนันนกสั่งฆ่าสารวัตรแบงค์และหลักฐานที่จะใช้มัดตำรวจบางนายที่คบโจรนี่อีกเรื่องนึงสังคมรอติดตามหรือธุรกิจของกำนันนกไปเกี่ยวพันกับการหัวประมูลหรือไม่ไปเกี่ยวพันกับเว็บพนันออนไลน์หรือไม่ไปเกี่ยวพันกับการรับฝากทรัพย์จากโจรบางกลุ่มหรือไม่ไปเกี่ยวพันกับเครือข่ายรับจ้างฟอกเงินให้กับไอ้พวกเทาๆไอ้พวกนักการเมืองท้องถิ่นบางรายหรือไม่อะไรประมาณนั้นนะครับก็เหลือแค่2ประเด็นนี้เท่านั้นแหละแต่ช่วงวันนี้เราขอโฟกัสไปที่ประเด็นหลักฐานมัดกำนันนกและตำรวจคบโจรดีกว่าค่ะนั่นคือเซิร์ฟเวอร์ที่เขาไปงมเจอนั่นแหละนั่นก็คือ CCTV ที่ติดตั้งอยู่แถวๆหน้าบ้านกำนันนกค่ะโอเคเอาเพจขึ้นเลยอธิบายกันนิดข้อมูลกันอธิบายกันนิดหนึ่งบ้านกำนันนกมี2หลังห่างกันประมาณสักกิโลหนึ่งบ้านหลังที่ใช้เป็นที่จัดเลี้ยงตำรวจประจำเดือนค่ะและเป็นสถานที่เกิดเหตุฆ่าสารวัตรแบงค์หรือสารวัตรสิวที่หน้าบ้านกำนันนกสถานที่จัดงานเลี้ยงคืนวันนั้นมี CCTV แล้วก็มีเซิร์ฟเวอร์มีเอาไว้สำหรับรวมภาพจากกล้องหลายๆตัวใช่ไหมใช่กล้องเยอะแยะ15ตัวเนี่ยก็จะรวมเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์คืออย่างนี้ดูได้ทั้งหมดคืออย่างนี้ที่บ้านกำนันนกณที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีเซิร์ฟเวอร์2ตัวใช่เซิร์ฟเวอร์2ชุด2ชุด2ตัวแล้วแหละเซิร์ฟเวอร์2ชุดดูบนจอดูบนจอตามไปด้วยนะฮะเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันมีอยู่2ชุดด้วยกันในแต่ละชุดนั้นมีขนาด16 channel 16 channel หมายความว่ามันจะเชื่อมเข้ากับ CCTV ได้ทั้งหมด16ตัวฟังดีนะ16ตัว16 channel ก็คือ16ตัว CCTV ทีนี้ไปดูทีละชุดเซิร์ฟเวอร์ชุดที่1เซิร์ฟเวอร์ชุดที่1 16 channel ก็จริงแต่มีการเชื่อมเข้ากับ CCTV แค่15ตัวไม่ได้เต็มไม่ได้ครบหมดไม่ได้เต็ม channel แค่15ตัวเว้นไว้1 channel ทำไมผมก็ไม่ทราบเอาเป็นว่าเซิร์ฟเวอร์16 channel แต่เชื่อมเข้ากับ CCTV แค่ CCTV 15ตัวนี่ไม่ถึงเซิร์ฟเวอร์ชุดที่1และ CCTV ชุดที่1นะชุดนี้สามารถกู้เซิร์ฟเวอร์ได้แล้วแต่ต้องใช้วิธีโคลนนิ่งในการดึงข้อมูลค่ะโอเคมันถูกโยนทิ้งน้ำและมันถูกโยนจากที่สูงมันมีทั้งแรงกระแทกมีทั้งน้ำมีทั้งความชื้นเข้าไปในตัวเซิร์ฟเวอร์เขาก็พยายามที่จะกู้เซิร์ฟเวอร์ก่อนก็กู้ได้ค่ะแต่การจะดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์มันต้องใช้วิธีโคลนนิ่งก็คือถ่ายข้อมูลไปที่อีกเครื่องนึงอะโคลนนิ่งแล้วกันค่ะเรียกว่าโคลนนิ่งเข้าใจง่ายเป็นการดึงข้อมูลมันต้องโคลนนิ่งแต่การโคลนนิ่งใช้เวลาเยอะมากนะใช่ค่ะเขาบอกว่าชั่วโมงหนึ่งได้แค่ 6% โอ้น้อยมากถือว่าเมื่อวานชั่วโมงละ 6% เท่านั้นเองในการโคลนนิ่งข้อมูลทีนี้ไอ้เจ้าเซิร์ฟเวอร์ชุดที่1ที่เชื่อมเข้ากับ CCTV ชุดที่1รวม15ตัวนั้นใน15ตัวกู้เซิร์ฟเวอร์ได้ก็จริงแต่ต้องใช้วิธีโคลนนิ่งดึงข้อมูลปรากฏว่าใน15ตัวนั้นมีอยู่13ตัวข้อมูลณเช้าวันนี้นะค่ะโคลนนิ่งข้อมูลได้แล้ว 100% ก็คืออัปเดตเฉพาะ13ตัวนะอีก2ตัวยังไม่ใช่นะคะอีก2ตัว มันโคลนนิ่งข้อมูลได้แค่ 60% คาดว่าภายในวันนี้บ่ายวันนี้คาดว่าภายในวันนี้บ่ายบ่ายวันนี้บ่ายวันนี้น่าจะครบอาจจะได้ภาพจากอีก2ตัวค่ะที่เหลือเท่ากับเซิร์ฟเวอร์ชุดแรกกับกล้องเมื่อคืน15ตัวจะได้ข้อมูลครบ3ทุ่มค่ะรองโจ๊กแถลงข่าวแถลงเฉพาะข้อมูลที่ได้จาก CCTV 13ตัวจากเซิร์ฟเวอร์ชุดที่1ค่ะค้างไว้ก่อนนะที่กู้ได้แล้ว 100% ค้างไว้ก่อนนะค้างไว้ก่อนนะไปกันที่เซิร์ฟเวอร์ชุดที่2ขนาดของมัน16 channel เช่นกันแต่ฟังมาว่าเอก
คนที่ติดตั้งให้กับกำนันนกเนี่ยชื่อเอกชื่อเอกเขาอุ้มมารีดเขาอุ้มมาซักแล้วล่ะค่ะเอกก็อธิบายเป็นฉากๆบ้านนี้มีเซิร์ฟเวอร์กี่ตัวแต่ละตัวเชื่อม CCTV ไว้ได้กี่ตัวมันอยู่ตรงไหนประมาณนั้นเซิร์ฟเวอร์ชุดที่2ขนาด16ชั้นเช่นกันแต่ก็เชื่อมเข้า CCTV 15ตัวเช่นกันเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์ชุดแรกปรากฏว่ามันยับเยินมันกู้ไม่ได้ถ้าฝืนกู้ต่อเผลอๆจะพลั้งมือทำให้ข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์เจ๊งหมดเลยดังนั้นผู้บัญชาการแมนท่านผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานท่านผู้บัญชาการพลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ท่านผู้บัญชาการแมนท่านก็ขอความช่วยเหลือไปที่บริษัทซีเกตประเทศไทยค่ะเข้าใจว่าขอความช่วยเหลือไปที่โรงงานซีเกตโคราชค่ะขอความช่วยเหลือจากซีเกตประเทศไทยให้ช่วยกู้ให้หน่อยให้ช่วยกู้ให้หน่อยปรากฏว่ามันเกินมือซีเกตประเทศไทยหมายถึงว่าไม่สามารถกู้ได้เข้าดูในเบื้องต้นเข้าชันสูตรพลิกศพในเบื้องต้นเขาไม่กล้ายุ่งพลิกเซิร์ฟเวอร์เขากลัวว่าชันสูตรพลิกศพเซิร์ฟเวอร์เขากลัวว่าพลั้งมือแล้วมันจะเสียหายแล้วข้อมูลมันจะกระทบซีเกตประเทศไทยก็แนะท่านผู้จัดการแมนท่านยังมีอีกวิธีนึงนะขอความช่วยเหลือไปที่ซีเกตสหรัฐซึ่งระดับโนว์ฮาวสูงกว่าประเทศไทยดีกว่าไหมค่ะเมื่อวานเท่าที่ทราบเช้าเมื่อวานท่านผู้จัดการแมนก็รีบอีเมลไปที่ซีเกตสหรัฐอเมริกาแต่ยังไม่มีคำตอบยังไม่มีสัญญาณตอบรับรอคำตอบอยู่คาดว่าน่าจะได้คำตอบภายในวันนี้ค่ะรอรุ่นกันย้ำนะครับเซิร์ฟเวอร์2ชุดชุดที่1 15กล้องกู้ข้อมูลได้แค่13กล้องอีก2กล้องบ่ายวันนี้ก็น่าจะได้จะสมบูรณ์เซิร์ฟเวอร์ชุดที่2 15กล้องเช่นกันยังกู้ไม่ได้เลยและกู้ไม่ได้ด้วยกำลังขอความช่วยเหลือข้ามประเทศไปที่ซีเกตสหรัฐอเมริกาเพราะมันต้องใช้โนว์ฮาวระดับขั้นสูงสักนิดหนึ่งค่ะโอเคเราจะย้อนกลับไปที่13ตัวที่โคลนนิ่งข้อมูลได้แล้ว 100% เราจะต่อสายไปที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานค่ะรองผบ.ตร.นะคะเมื่อวานที่ไปแถลงข่าวด่วนนะคะตอน 20:00 นเสร็จสักครู่หนึ่งไปอัปเดตข้อมูลกันนะคะผ่านจากเมื่อคืนแถลงข่าวเสร็จเรียบร้อยจนถึงเช้าวันนี้น่าจะมีการรายงานความคืบหน้าอะไรขึ้นมาบ้างแล้วล่ะนักข่าวไม่ถอยนะไม่ถอยนะคะสู้แล้วประเด็นนี้สำคัญด้วยเขาก็อยากรู้ไงแถลง3ทุ่มข้างแรก1ทุ่มค่ะนักข่าวก็รอขยับเป็น2ทุ่มนักข่าวก็รอขยับเป็น3ทุ่มนักข่าวก็ไม่ถอยทุกสำนักไปกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7ตอนนี้ไปอัปเดตกันนะคะกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานค่ะรองผบ.ตร.กันเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับพี่นายครับคุณหมอละครับครับครับCCTV 13ตัวที่โคลนนิ่งข้อมูลได้แล้ว 100% มันเป็นคลิปเหตุการณ์ช็อตไหนครับเป็นช็อตไหนของเหตุการณ์ครับก่อนยิงหลังยิงหรือระหว่างยิงฮะช่วงไหนคะอันนี้เป็นคลิปเป็นคลิปทั้งก่อนยิงคือคลิปอันนี้เป็นคลิปก่อนยิงและหลังยิงก่อนและหลังก่อนและหลังครับแต่คลิปจุดเกิดเหตุเนี่ยจะอยู่ใน2กล้องที่เราเพิ่งกู้ได้เมื่อเช้านี้ครับอ๋อจุดเกิดเหตุลอยกล้องที่มันส่องไปที่จุดเกิดเหตุมันอยู่ที่2ตัวอยู่2ตัวครับจุดโต๊ะเนี่ยอยู่ที่2ตัวนี้นะครับอ๋อครับกู้ได้แล้วเหรอฮะเช้านี้ได้แล้วเหรอฮะครบ 100% ยังคะเราเช้านี้ทางสปสเพิ่งนัดไปรับทางสำนักงานพิสูจน์ฐานนัดไปรับตอน 8:00 น.นะครับตอน 8:00 น. 8:00 น. แล้วได้แล้วกู้ 100% ละอ๋อครับครับเดี๋ยวงี้ไอ้2กล้องเนี่ยเดี๋ยวกำลังเอามาเปิดดูเดี๋ยวก็จะถึงตำรวจสอบภาค7น่าจะประมาณ10โมงครับอ๋อ10โมงชุดสืบสวนรอละเดี๋ยวมีชุดสืบสวนรออยู่ที่ภาค7ละต้องไปดูข้อมูลก่อนใช่ไหมที่จะแถลงถ้าฉะนั้นผมขอย้อนกลับมาที่13ตัวที่เรากู้ได้ 100% แล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับเป็นช็อตก่อนและหลังยิงผมถามก่อนยิงได้เห็นอะไรบ้างครับก่อนยิงเนี่ยอย่างนี้พี่นายครับผมกลับเรียนเฉพาะในส่วนที่ไม่อยู่ไม่ลงลึกในสำนวนแล้วกันได้เท่าที่พูดได้ว่าในเรื่องนี้ในก่อนยิงนะครับในก่อนยิงก็มีพฤติการที่ลูกน้องกำนันเนี่ยก็ได้มีการที่มีการการเตรียมสถานที่การเตรียมอะไรต่างๆนะครับนะเป็นพฤติการที่รู้อยู่แล้วว่ามีการเตรียมตัวนะครับนะ
คำว่าเตรียมตัวหมายถึงสามารถจับภาพหน่องได้ใช่ไหมฮะแล้วมีลูกน้องคนอื่นอีกครับลูกน้องมีลูกน้องคนอื่นอีกสามารถจับภาพหน่องและลูกน้องคนอื่นครับเดินไปที่กำนันนกโต๊ะยาวใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับใช่ครับในภาพได้เห็นภาษากายของทั้งลูกน้องและเจ้านายอย่างไรครับในจังหวะที่หน่องและลูกน้องบางคนเดินไปที่กำนันนกที่โต๊ะยาวนะฮะคือโต๊ะนี่ยังไม่เห็นเพราะโต๊ะจะอยู่ในสองกล้องที่จะได้ตอนเช้านี้พี่นายครับแต่ว่าจะได้เห็นอากัปกิริยาทั้งหมดนะฮะทั้งก่อนเกิดเหตุว่าลูกน้องทำยังไงบ้างนะครับเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วหลังเกิดเหตุนะครับขณะที่เกิดเหตุลูกน้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับนะเพราะนั้นก็กลับเรียนอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าผมเรียนให้ประชาชนทราบว่าในส่วนกล้องวงจรปิดกับคำให้การของตำรวจเนี่ยขัดแย้งกันทั้งหมดครับแย้งทั้งหมดเลยหนึ่งข้อแรกครับขัดแย้งกับคำให้การของตำรวจนะครับแต่ก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าทุกคนก็ต้องให้การเพื่อประโยชน์ของตนเองครับนะครับนะซึ่งผมก็ได้กลับเรียนไปแล้วว่าถ้าเมื่อไหร่พยานฐานออกมานะครับนะถ้าคนไหนที่ให้การไม่ตรงถ้าเราสอบไปแล้วก็จะเข้าข่ายเรื่องการให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานอันนี้เป็นหนึ่งข้อหาแรกที่จะต้องตามมานะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องกล้องเนี่ยนะครับนะสำหรับการดำเนินคดีการมัดตัวกำนันนกคนยิงการใช้ต่างๆเนี่ยอันนี้เพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าเหลือไล่ต่อไปก็คือดำเนินคดีในส่วนที่เหลือทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพลเรือนนะครับนะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยผมก็ได้ไปคุยหารือกับท่านผู้ว่าสงนะฮะท่านทิพย์ดีกรมบัญชีกลางท่านทิพย์ดีกรมสรรพากรนะแล้วก็หน่วยงานเกี่ยวข้องเลขาปปงเพื่อจะไล่ตรวจสอบโครงการทั้งหมดซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย 1,500 กว่าโครงการโครงการก่อสร้างที่กำนันนกเขารับงานเข้ามาใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องขยายเพราะอะไรครับเพราะว่าไอการดำเนินคดีความผิดเรื่องผู้ใช้จ้างวาเรื่องอันนี้ผมมองว่าพยานฐานมันจบแล้วนะครับ okay. แต่ว่าการขยายไปแบบนี้เนี่ยถ้าพยานฐานชัดเจนสมมตินะครับผมยกตัวอย่างว่าถ้ามีการประมูลโดยการหัวมีเส้นทางเงินที่ตอบไม่ได้ว่าเงินอะไรนะครับอันเนี้ยถ้าเป็นอย่างนี้นะครับผมยังไม่ได้บอกว่าผิดแล้วนะครับผมเพียงแต่ยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะเข้าข่ายเรื่องความผิดฐานอาญาฟ้องขึ้นมันจะนำไปสู่การยึดทรัพย์มาตรการเหล่านี้เนี่ยมันเป็นมาตรการที่สำหรับปราบผู้มีอิทธิพลโดยแท้จริงเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อบุคคลนั้นเนี่ยนะเขาพ้นโทษมาเนี่ยเขาจะไม่เหลืออะไรเลยเพราะทรัพย์ทั้งหมดถูกยึดแล้วนะครับนะเพราะนั้นก็จะไม่เหลืออะไรที่จะได้มีโอกาสกลับมาทำได้อีกเลยนะครับเพราะมันถูกดำเนินคดีทั้งยึดทรัพย์อาญาฟอกเงินนะครับอันนี้ก็คือมาตรการการตรวจสอบการเลี่ยงภาษีอากรมาตรการการตรวจสอบเส้นทางการเงินมาตรการยึดทรัพย์นะครับเราจะใช้มาตรการแบบอย่างนี้ก็เหมือนอะไรพี่นายเหมือนการปราบแก๊งอัลคาโปสมัยก่อนนึกออกไหมครับจำได้อัลคาโปครับยิงเท่าไหร่จะไปจับเท่าไหร่ก็ไม่หมดแต่ถามว่าจบด้วยมาตรการยึดทรัพย์มาตรการภาษีคดีความผิดฐานภาษีมาตรการฟอกเงินเหมือนกันนะครับที่ประเทศไทยเราก็มีมาตรการแต่อยู่ที่ว่าเราจะหยิบมาใช้หรือเปล่าแต่การดำเนินการแบบนี้คือวันนี้ต้องสิ่งที่ผมกำลังทำคือการบูรณาการการตรวจสอบนะครับนะที่เราต้องเอาทุกหน่วยเนี่ยมาร่วมกันนะครับเพราะว่าทางสนง.เขามีข้อมูลอยู่ในระบบอยู่แล้วนะครับนะกรมบัญชีกลางเราก็ได้ข้อมูลมาหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าภาระการพิสูจน์นะครับในส่วนของปปง.ภาระการพิสูจน์ทรัพย์เนี่ยเป็นภาระของเจ้าตัวนะครับครับครับถ้าคุณพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยต้องยึดโอเคนะครับครับพี่นายครับท่านรองขอย้อนกลับไปเรื่องกล้องอีกสักนิดเถอะครับยังคาใจอยู่นิดๆเนี่ยนะฮะกล้อง13ตัวที่เรากู้คลิปออกมาได้แล้วมันเป็นเหตุการณ์ก่อนและหลังยิงเหตุการณ์ก่อนยิงมาก็น่าจะใช้ประกอบในการมัดตัวกำนันนกขณะเดียวกันเหตุการณ์หลังยิงก็น่าจะใช้มัดตัวตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ให้การโกหกประมาณนั้นถูกไหมฮะใช่ครับถูกไหมฮะก่อนยิงมัดนก
หลังยิงมัดตำรวจถูกไหมฮะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดแล้วก็มัดตัวผู้เกี่ยวข้องที่เป็นพลเรือนด้วยโอเคแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดอีก2ตัวที่เพิ่งโคลนนิ่งได้ 100% เช้าวันนี้ซึ่งเป็นกล้องตัวที่ส่องไปที่ณจุดเกิดเหตุจะเป็นช็อตที่มัดทั้งตัวหน่องนกแล้วก็ตัวตำรวจที่อยู่ตรงนั้นด้วยถูกต้องไหมฮะใช่ครับโดยเฉพาะตำรวจที่อยู่ตรงโต๊ะประธานถูกไหมฮะตรงโต๊ะครับสองตัวเนี่ยจะเห็นโต๊ะนะครับโต๊ะประธานเลยนะฮะโต๊ะประธานจะเห็นเกิดเหตุสองตัวเนี่ยจะเห็นตรงโต๊ะเลยแต่ว่ากับเรียนพี่นายว่าเดี๋ยวผมต้องขอดูให้ทั้งหมดก่อนถึงจะตอบได้ว่าเราเห็นอะไรบ้างโอเคโอเคนะครับเท่าที่ทราบนะฮะเซิร์ฟเวอร์มันมีสองชุดที่เราพูดกันตรงนี้ก็คือชุดที่1เชื่อมเข้ากับกล้องทั้งหมด15ตัวแต่มันมีเซิร์ฟเวอร์ชุดที่2ซึ่งเชื่อมกับกล้องอีก15ตัวไอ้ชุดที่2เชื่อมกล้องอีก15ตัวนั้นมันติดตั้งในมุมไหนของบ้านกำนันนกครับ15ตัวเนี่ยจะติดตั้งทั้งโดยรอบโดยรอบโดยรอบทั้งสระน้ำพื้นที่โดยรอบนะครับจนถึงลานจอดรถนะครับนึกออกไหมครับครับเราก็จะเห็นหมดอยู่แล้วนะครับโอเคนึกออกออกไปทางแสดงว่าเซิร์ฟเวอร์ชุดที่2ที่ต้องขอความช่วยเหลือไปที่ซีเกตสหรัฐก็มีความหมายเพราะมันจะเห็นชัดเลยว่าใครพากำนันนกหนีถูกต้องไหมฮะอันนี้เราเห็นแล้วครับว่าคือเมื่อวานเนี่ยเราเห็นแล้วว่าใครพากำนันนกหนีนะครับเราเห็นแล้วฮะและไอเซิร์ฟเวอร์ชุดที่2นี่มันจะช่วยให้เราได้เห็นอะไรบ้างฮะเป็นการมัดเพิ่มขึ้นเฉยๆใช่ไหมฮะเป็นการมัดเพิ่มขึ้นครับเป็นการเราได้เห็นว่าใครพากำนันนกหนีตำรวจคนไหนเป็นคนช่วยพาหนีตำรวจคนไหนเป็นคนขับรถนำนะครับก็จะเห็นแบบนี้นะครับนะแล้วตำรวจคนไหนที่บอกว่านำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วกำลังแล้วไม่ได้นำเลยนะครับมันจะมีหลักฐานชัดต่างคนต่างไปนะครับแถมทุกคนมีปืนหมดนะครับนะแต่ก็ไม่ได้ทำหน้าที่อันนี้มันเข้าการละเว้นตำรวจณในคืนวันนั้นพกปืนเหรอฮะมีปืนครับมีปืนแล้วเขาอ้างว่าไม่ได้พกปืนอ่ะหมายถึงอยู่ในงานนี่พกปืนกันหมดเลยเหรอคะมีปืนมีปืนแล้วก็มีปืนแทบทุกคนนะครับมีปืนแทบทุกคนแสดงว่าตำรวจคืนวันนั้นหลายคนก็โกหกที่บอกว่าตำรวจไม่ได้พกปืนครับก็ให้การไม่ตรงตามความเป็นจริงนะครับค่ะคือก็ต้องเรียนพี่นายตรงๆว่าโดยสัญชาตญาณตำรวจเรานะครับถ้าไปในพื้นที่แบบนั้นเนี่ยถ้าผมเป็นตำรวจในพื้นถิ่นแบบนั้นต้องพกปืนอยู่แล้วนะครับใช่โดยสัญชาตญาณนะครับเอานี้ต้องเรียนตรงๆวันนี้มันก็ความจริงก็มีหนึ่งเดียวนะครับถ้าผมไปพูดอย่างอื่นมันก็ทำไม่ได้นะครับมันผมก็บอกลูกน้องทุกคนว่าวันนี้คือเราต้องเอาความยุติธรรมคืนให้กับสารวัตรตำรวจทางหลวงซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตนะครับนะแล้วก็ในสิ่งทั้งหมดเนี่ยก็ต้องรักษาองค์กรนะครับนะเพราะฉะนั้นตำรวจคนไหนที่เป็นส่วนน้อยทำความผิดนะก็ต้องดำเนินคดีไปนะครับเพื่อรักษาตำรวจส่วนใหญ่นะที่เขาทุ่มเทตั้งใจทำงานให้เขามีกำลังใจแล้วก็ในส่วนสวัสดิ์เนี่ยผมก็มองว่าน้องคนนี้เนี่ยผมไม่รู้จักนะครับนะแต่จากที่ผมดูข้อมูลเนี่ยเขาเป็นตำรวจน้ำดีนะครับนะเขาเป็นตำรวจที่ทำหน้าที่อันนี้ปกติผมชมคนยากนะครับนะแต่ผมก็มองว่าสวัสดิ์คนนี้เขาเป็นตำรวจที่ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาครับอันนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องถึงแม้เขาจะเสียชีวิตไปแล้วเราก็ต้องเอาความยุติธรรมคืนให้เขาค่ะถ้าลองภาพจากกล้องอะไรต่างๆชัดวันนี้จะออกหมายจับเพิ่มทั้งตำรวจและพลเรือนได้เพิ่มอีกไหมคะวันนี้น่าจะไม่ทันเดี๋ยววันนี้เราจะสอบนะครับวันนี้จะสอบก่อนนะเพื่อจะแล้วก็เตรียมพยานฐานเพื่อจะออกหมายจับนะครับก็การออกขั้นตอนออกหมายจับน่าจะไปไปพรุ่งนี้ถึงแม้เป็นวันหยุดเราก็ประสานศาลได้โอเคอ๋อวันหยุดได้นะโอเคได้ครับได้ครับกราบขอบคุณมากครับท่านรองขอบคุณมากครับพี่นายครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับรองผบ.ตร.นะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานค่ะ